สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมอนเวลเล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตสาวไทยของเรากับการที่เดินทางไปถึงมาเก๊าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดทาง FIVB เพจหลักของ FIVB ได้มีการต้อนรับสาวไทยของเราหนึ่งสาวครับก็คืออัชราพรคงยศหรือว่าน้องเพียวของเรานั่นเองครับเพราะว่าสนามแรกเพียวไม่ได้มีรายชื่อแต่สนามที่สองเพียวกลับมาแล้วทำให้ FIVB ได้มีการเผยภาพน่ารักสุดสดใสของเพียวอัชราพรคงยศFIVB ได้มีการเรียกเพียวมาถ่ายโปรไฟล์ครับเพียวรับบทนางแบบท่านหนึ่งสวยสดใสงดงามมากๆเลยครับในลุคชุดสีแดงสง่างามมากๆเลยจริงๆซึ่ง FIVB ก็ได้มีการเขียนแคปชั่นต้อนรับเพียวกลับเข้าสู่ VNL อีกครั้งสำหรับสนามที่2นี้ที่กำลังจะประเดิมสนามสำหรับสาวไทยของเราในวันพรุ่งนี้แล้วครับซึ่งสำหรับเพียวอัชราพรคงยศก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราทราบเลยครับว่าเพียวไม่ค่อยสบายทำให้ต้องพักฟื้นฟูร่างกายในสนามแรกไม่ได้ติดรายชื่อมาแต่เมื่อมาในสนามที่2นี้เพียวก็มีรายชื่อครับแต่เพียวก็ยังคงไม่สมบูรณ์ 100% ครับเพราะว่าโค้ชยาก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่ให้เพียวยืนเป็นตัวหลักก่อนครับเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์ 100%ซึ่งแอดมินคิดว่าอาการของเพียวก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับเอาเป็นว่ามาให้กำลังใจเพียวอัชราพรกันครับเราก็มารอลุ้นกันว่าสนามนี้เพียวจะได้ลงสนามหรือไม่จะได้ยืนยาวแค่ไหนสู้ๆนะครับขอให้อาการป่วยหายไวๆครับ